มีเงินก็ซื้อไม่ได้เมื่อ Apple ต้องการจะจ่ายเงินเพื่อปิดคดีกับนักพัฒนาแต่ปรากฏว่างานนี้ศาลไม่ยินยอม Oppo และ OnePlus ประกาศพร้อมเอา Google Gemini มาใช้เป็น AI บนมือถือในปีนี้ Motorola กลับมาแล้วเปิดตัว Moto Edge 50 Ultra และก็ Edge 50 Fusion Apple เตือนผู้ใช้งาน iPhone ใน92ประเทศทั่วโลกอาจโดนรัฐบาลสอดแนมรุ่นเก่าก็ได้เฮเมื่อ Samsung ประกาศจะอัปเดต Galaxy AI ให้กับ S22 Tab S8 และก็ C Flip C4 4ด้วยเตรียมพบกับเรือธงรุ่นใหม่จาก Huawei ที่เปลี่ยนจาก P Series เป็น Huawei Pura Series พนักงาน Google ประท้วงยึดห้องทำงานผู้บริหารหวังให้ยุติความช่วยเหลือของอิสราเอลในสงครามญี่ปุ่นเริ่มร่างกฎหมาย DMA ควบคุม Apple และก็ Google ไม่ให้ผูกขาดมาพร้อมกับค่าปรับโหดถึง 20% สบายดีทุกคนนะครับหวังว่าไปเล่นน้ำกันมาคงจะไม่ถึงขั้นแบบว่าป่วยไข้กันยังไงขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับและวันนี้นะครับก็มาอัปเดตข่าวสาร IT ในรายการหิวข่าวกับพวกเราทีมรอยแสนเช่นเคยนะครับก่อนจะไปข่าวแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมกันได้หรือถ้าเกิดอยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัคร Membership กันได้นะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกกับรายงานยอดขายส่วนแบ่งตลาดของสมาร์ทโฟนในประเทศไทยทับประจำปี2023ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าอันดับ1คงเป็น Samsung นะครับกับส่วนแบ่งตลาด 21% แต่เอาจริงเป็นยอดที่ตกลงมาจากปีก่อนหน้าคือ2022ครับ 1%โดยมีดังฝั่งของ Oppo เป็นอันดับ2ครับตามมาด้วย Vivo Apple เป็นที่3แต่ยอดขายเติบโตมากที่สุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วย Xiaomi Realme แล้วก็ตามมาด้วยอันดับ7นั่นก็คือ Infinix นั่นเองครับโดยส่วนแบ่งตลาดที่หายไปของ Samsung ครับก็เหมือนกับไปกระจายให้กับบรรดาค่ายอย่าง Oppo Vivo Xiaomi Realme พวกนี้แหละเพราะว่าทาง Samsung เองก็เหมือนกับจะไม่ค่อยมีสมาร์ทโฟนในช่วงราคาต่ำกว่า 7,500 มาแล้วนะครับอย่างพวก Galaxy A ก็ขยับขึ้นไปที่ช่วงราคาต่ำ10,000และ10,000ต้นนะครับทำให้กลุ่มค่ายต่างๆครับก็เลยมาโฟกัสที่สมาร์ทโฟนในช่วงราคาต่ำกว่า 7,500 กันเยอะเลยแล้วก็แข่งกันหลายรุ่นนะครับเรียกว่าทั้ง Oppo Vivo Realme Xiaomi แล้วก็ Infinix เนี่ยมีสมาร์ทโฟนอยู่ในช่วงราคานี้นะครับประมาณ 2-3 รุ่นและมีการอัปเดตออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆด้วยส่วน Apple เองที่มียอดการเติบโตนะครับเยอะมากๆถึง 26% เนี่ยก็อาจจะมาจากการที่ iPhone ตัวใหม่มีการเปลี่ยนมาใช้เป็น USB Type C แล้วแล้วก็ทุกรุ่นเนี่ยได้เป็นตัว Dynamic Island นะครับก็จะให้มีการเปลี่ยนมาเป็นตัวท็อปอย่าง Pro Max หรือว่าคนที่ใช้รุ่นก่อนๆอยู่ก็อยากได้จอ Dynamic Islandก็มาเลือกเป็นรูปมาตรฐานของ iPhone ก็เยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะมองภาพรวมของตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกนะครับในไตรมาสแรกของปีนี้ที่ผ่านมาทั้งฝั่ง Samsung นะครับก็มียอดขายที่ดีขึ้นนะครับทำให้ตอนนี้กลับมาครองอันดับ1ได้เรียบร้อยแล้วเบียด Apple ตกลงมาเป็นอันดับ2ทั้งฝั่งของ Samsung และ Apple เองนะครับยอดขายเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ายังถือว่าดรอปลงมาเล็กน้อยแต่ว่าจะเป็นฝั่งของค่ายอย่าง Oppo, Xiaomi, Vivo นะครับที่มียอดขายเพิ่มขึ้นคือในฝั่งของ Apple เนี่ยก็อาจจะเป็นการที่กระแสของ iPhone ตัวใหม่นั้นเริ่มดรอปลงไปแล้วนะครับก็คือในฝั่งของค่ายมือถือจีนนะครับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตอนนี้ในจีนก็มีแนวคิดชาตินิยมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทำให้สมาร์ทโฟนอย่าง Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi เนี่ยก็เหมือนกับได้ใจได้ตลาดในฝั่งของประเทศจีนไปเยอะและนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยอดขายของ Apple กับ iPhone นะครับดรอปลงด้วยและการที่ลูกค้าย้ายไปซื้อนะครับมือถือแบรนด์จีนส่งผลให้ยอดขาย iPhone นะครับจาก80ล้านเครื่องลดลงมานะครับเหลือแค่50ล้านเครื่องในไตรมาสที่ผ่านมาจนทาง Apple ต้องจัดโปรลดราคา iPhone ครับซึ่งเราไม่เคยเห็นกันมาก่อนนะครับอันนี้คือในจีนมีโปรลดราคา iPhone ในช่วงเดือนมกราคมเลยอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิเคราะห์ก็เริ่มมองกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว AI นี่แหละที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์อันดับ1นะครับแล้วก็ฝั่งสมาร์ทโฟน Android นี่ก็มีทาง AI ที่รอรองรับอยู่แล้วนะครับ Galaxy AI Google เองพร้อมผลัก AI ตัว Gemini เนี่ยมาให้สมาร์ทโฟน Android ใช้งานครับก็เลยมีการมองเอาไว้ว่าทางฝั่ง Android เนี่ยจะมียอดเติบโตในปีนี้มากกว่า Apple ถึง2เท่าเลยก็เป็นได้นะครับถ้าเกิดว่า Apple ยังช้าอยู่ไม่มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ AI ออกมาเนี่ยแม้ว่าในฝั่งของยอดขายอาจจะ stable นะครับคือพอไปได้แต่ในมุมมองหรือว่าสายตาของนักลงทุนเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นแววไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีการทำให้หุ้นของ Apple ตกได้เช่นเดียวกัน Apple กับการซ่อม iPhone นะครับอันนี้คือเป็นปัญหาดราม่ากันมายาวนานมากแล้วนะครับ
จนมาเจอกฎที่ทางฝั่งอเมริกาออกมาเองนี่แหละครับเรื่องของ Right to Repair คือทุกคนควรจะมีสิทธิ์ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราซื้อมาเองนะครับแต่ก็ยังเจอปัญหานะครับในส่วนที่ฝั่ง Apple มักจะมีการregister อุปกรณ์พาร์ทต่างๆเอาไว้นะครับทำให้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็นของปลอมของเทียบเนี่ยมันจะขึ้นว่า error ใช้งานได้ไม่เต็ม 100% บ้างนะครับซึ่งความเครียดของ Apple ครับก็ยังมีในเรื่องของแม้ว่าจะเป็นอะไหล่แท้แต่ถอดมาจากเครื่องอื่นก็ยังขึ้น error นะครับว่าไม่ยอมให้เอามาใช้ซ่อมอุปกรณ์ของ Apple อะไรแบบนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เหมือนกับมีการผ่อนปรนในเรื่องนี้นะครับ Apple ก็ได้ประกาศว่าจะมีการขยายส่วนของอุปกรณ์ที่มีการหมุนเวียนหรือว่าอะไรจากเครื่องเก่ามาซ่อม iPhone เครื่องใหม่ได้ซึ่งถ้าเกิดมองในมุมของ Apple ก่อนนะครับอันดับแรกคือถ้าเกิดยอมให้มีการเอาอุปกรณ์อะไรจากรุ่นเก่าๆมาประกอบรวมกันเนี่ยเราอาจจะเคยเจอข่าวว่าให้มีการยำ iPhone นะเอาอะไรจากแต่ละรุ่นเนี่ยมาประกอบใส่กันกลายเป็นเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใส่ housing ใส่เคสตัวใหม่มันก็ดูเหมือนรุ่นใหม่เลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ Apple เขากังวลอยู่นะครับผมส่วนประเด็นที่รอบนี้มีการปลดล็อกให้สามารถใช้อะไหล่จากเครื่องเก่ามาซ่อมได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าชิ้นส่วนนั้นๆ นะครับมาจากอุปกรณ์หรือว่า iPhone ที่มีการติดล็อกหรือว่าโดนขโมยไปนะครับอันนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนเอามาใส่แล้วมันจะขึ้น error ไม่สามารถใช้งานได้ทันทีมาต่อกันด้วยเรื่องของความปลอดภัยนะครับแม้ว่า iPhone เนี่ยจะเป็นมือถือกับระบบปิดที่เรียกว่าหลายๆคนก็ยอมรับเรื่องของ security นะครับความปลอดภัยการโดนโจมตีด้วย malware อะไรต่างๆก็ถือว่าน้อยกว่าฝั่ง Android นะครับแต่ยังไงก็ตามครับมันก็ไม่ได้พ้นช่องทางของแฮกเกอร์หรือแม้แต่กลุ่มที่ต้องการจะสอดแนมข้อมูลนะครับโดยงานนี้ทาง Apple ก็เป็นคนประกาศเองเลยว่าผู้ใช้ iPhone ในอินเดียแล้วก็อีกกว่า91ประเทศทั่วโลกนะครับอาจจะมีความเสี่ยงโดนโจมตีจากสปายแวร์เข้ามาสอดแนมเอาข้อมูลเราไปได้ถ้าใครจำกันได้นะครับมันเคยมีข่าวเกี่ยวกับตัว malware Pegasus นะครับที่มุ่งโจมตีกลุ่มนักเคลื่อนไหวนักข่าวนักการเมืองเป็นหลักนะครับแล้วก็ทีมที่พัฒนาตัวของ Pegasus เนี่ยที่มีชื่อว่า NSO Group นะครับอันนี้คือเขาพร้อมที่จะทำการแฮกเครื่องนะครับทุกครั้งที่ Apple มีการออกเฟิร์มแวร์ใหม่มาก็จะเริ่มทดสอบนะครับหาช่องโหว่ในการที่จะฝังตัวของ malware แล้วก็ spyware Pegasus นี่ลงไปในเครื่องให้ได้นะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นวิธีที่แยบยลสุดๆด้วยก็คือไม่ต้องมากดตามขั้นตอนอะไรเยอะเหมือนกับแอปมิจฉาชีพนะครับอาจจะแบบแค่เผลอกดรับสายหรือกดลิงก์อะไรสักอย่างก็เรียบร้อยทันทีครับซึ่งการประกาศครั้งนี้ของ Apple นะครับก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยถ้าเกิดย้อนกลับไปในปี2021เนี่ยก็เคยมีการประกาศเรื่องของการให้ระมัดระวังตัวของ spyware กันไปแล้วนะครับรอบนั้นนี่คือ150ประเทศทั่วโลกเลยแล้วก็มีการไปค้นพบนะครับพวกมือถือในพวกนักข่าวนักการเมืองเนี่ยมี Pegasus spyware อยู่จริงแล้วก็มาอีกข่าวนึงเกี่ยวกับคดีความของทาง Apple นะครับเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันก่อนเราจะได้เก็บข่าว Apple ให้จบแล้วไปข่าวอื่นต่อนะครับก็คือประเด็นที่มีการฟ้องร้องกับบรรดานักพัฒนาในสหราชอาณาจักรหรือว่า United Kingdom นั่นเองครับหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมของตัว App Store นั่นแหละแล้วก็เหมือนกับจะมีการรวมตัวกันฟ้องครับจากนักพัฒนากว่า 1,500 คนเมื่อช่วงกลางปี2023ที่ผ่านมาเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน785ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ Apple ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอเจรจายอมความได้ไหมจ่ายเงินค่าเสียหายบางส่วนจะได้จบๆกันไปกลายเป็นว่าทางศาลยุติธรรมของ UK ไม่ยอมนะครับเรียกว่าต้องมาขึ้นโรงขึ้นศาลให้ความกันก่อนนะครับจะได้มาตัดสินอีกทีนึงก็เลยเป็นไปได้นะครับว่าเรื่องของคดีเนี่ยถ้าเกิดสิ้นสุดลงแล้ว Apple จะต้องยอมจ่ายเงินเต็มจำนวนนะครับแต่ก็ต้องรอกันอีกสักพักนึงเลยเพราะว่าตอนนี้คดีเพิ่งอยู่ในชั้นอุทธรณ์เท่านั้นเองซึ่งตัวเลข 1,000 ล้านเหรียญนั้นก็ดูสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดลองไปเทียบกับคดีที่คณะกรรมการยุโรปเรียกปรับ Apple เรื่องของการผูกขาดสตรีมมิ่งเพลงนะครับตัวนั้นก็ 1,800 ล้านยูโรเลยแล้วก็เคสที่ Google นั้นยอมจ่ายเรื่องการผูกขาด App Store นั้นก็สูงถึง700ล้านยูโรเช่นเดียวกันการกลับมาของ Motorola ในครั้งนี้นะครับผมเรียกว่ามีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างตัวของ Motorola Edge 50 Ultra ที่เพิ่งเผยโฉมเปิดตัวมานั้นก็มีการดึงเอานะครับเรื่องของกลิ่นอายตอนที่ Moto เปิดตัว Moto X มือถือ Android เป็นครั้งแรกนะครับกับฝาหลังที่สามารถจะเลือกใช้วัสดุเป็นไม้ได้
รอบนี้กับ Moto E 50 Ultra ก็เอากลิ่นอายตรงนั้นกลับมาครับกับฝาหลังไม้นั่นเองโดยสเปคของตัว Moto E 50 Ultra นั้นถือว่าน่าสนใจนะครับได้ชิปตัวท็อปมีเรื่องของการเอา Pantone Calibration นะครับมาใช้ทั้งส่วนของการคาลิเบรตสีหน้าจอแล้วก็สีตัวเครื่องรุ่นที่ไม่จะเป็นฝาหลังไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูที่สเปคของตัว Moto E 50 Ultra กันก่อนรุ่นนี้นะครับได้หน้าจอ P-OLED 6.7 นิ้วนะครับแต่เลือกใช้เป็นจอโค้งเนาะ Refresh Rate สูงสุด144Hz แล้วก็ความสว่างสูงสุด 2,500 นิตนะครับกับจอแบบ Super HDชิปเซตเป็น Snapdragon 8S Gen 3นะครับสเปคตัวเริ่มต้นก็ RAM 12 ROM 512นะครับตัวท็อปจะเป็น RAM 16 ROM 1 TB กล้องหลัง3ตัวก็เลือกใช้เซ็นเซอร์ความเร็วสูงทั้งหมดเลยนะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลดูรับแสง F1.6 นะครับอัลตราไวด์50ล้านถ่ายได้กว้าง122องศาส่วนตัวกล้องซูมนั้นเป็น Periscope นะครับระยะซูม3เท่าความละเอียด64ล้านพิกเซลดูรับแสง F2.4 ครับโดยระยะซูมออปติคอลอยู่ที่3เท่าแล้วก็ดิจิตอลสูงสุดที่100เท่านะครับกล้องหน้าเซลฟี่50ล้านพิกเซลรับแสง F1.9 มาพร้อมกับออโต้โฟกัสใต้ลำโพงคู่สเตอริโอรองรับ Dolby Atmos นะครับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์และก็ยังชาร์จไวสุดๆที่125วัตต์ระบบชาร์จแบบไร้สายก็ยังชาร์จไวด้วยถึง50วัตต์นะครับส่วนรุ่นรองอย่าง Moto E 50 Fusion นะครับอันนี้ได้ไซส์หน้าจอเท่ากัน 6.7 นิ้วนะครับแต่ความละเอียดจะลดลงมาเป็น Full HD Plus ความสว่างสูงสุด 1,600 นิต Refresh Rate 144 Hz เห็นว่าจะมีเวอร์ชั่น 120 Hz ในบางประเทศด้วยนะครับชิปเซตเนี่ยจะเป็น Snapdragon 7S Gen 2นะครับที่จะวางขายแบบ Global กันแต่ถ้าเกิดว่าโมเดลที่ขายในลาตินอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่ปรับสเปคลงไปหน่อยนะครับเป็น Snap 6 Gen 1หน่วยความจำนะครับมีทั้งตัว RAM 8และก็ RAM 12ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวของ Storage ก็จะเป็น128 256กับ512กล้องหลัง2ตัวนะครับใช้เป็นเซ็นเซอร์ Sony Retina 700C 50ล้านพิกเซลกับกล้อง Ultra Wide 13ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับรุ่นนี้ได้ลำโพงสเตอริโอเหมือนกันมาพร้อมกับ Dolby Atmos นะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวที่68วัตต์โดย Moto E 50 Ultra นะครับจะเริ่มวางจำหน่ายในยุโรปก่อนนะครับโดยมีฝาหลังทั้งหมด3สีนะครับสีเขียวแล้วก็สีส้มพีชนะครับตรงนี้จะเป็นวัสดุ Vegan Leather แต่ตัวที่เป็นฝาหลังไม้จริงๆเนี่ยก็จะเป็น Nordic Wood นะครับที่เป็นฝาหลังไม้จริงมาเลยราคาเริ่มต้นประมาณ 1,000 ยูโรนะครับหรือประมาณ 39,000 บาทแต่คาดว่าเอาจริงแล้วราคาในยุโรปเนี่ยมันมีกำแพงภาษีที่สูงกว่านะครับในบ้านเราอยู่คาดว่าถ้าเข้าไทยมาเนี่ยอาจจะประมาณ 30,000 กลางไม่ก็ 30,000 ต้นนะครับส่วนรุ่น Moto E 50 Fusion นะครับอันเนี้ยเปิดราคาพร้อมวางขายกันไปเลยนะครับ349ยูโรประมาณ 13,600 ครับคาดว่าราคาขายก็ประมาณ 10,000 หรือ 10,000 ต้นๆ นะครับโดยรุ่นนี้ก็จะมีฝาหลังที่เป็น Vegan Leather นะครับกับสี Hot Pink แล้วก็สีฟ้า Marshmallow Blue นะครับส่วนตัวของฝาหลังสี Forest Blue เนี่ยจะเป็นพลาสติกนอกจากสมาร์ทโฟนนะครับ Motorola ยังได้เปิดตัว Moto Buds แล้วก็ Buds Plus ครับหูฟังแบบไร้สาย True Wireless นะครับเรียกว่ามาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแบบเรียบง่ายนะครับแต่ว่าเปิดฝามาเนี่ยโอ้โหสีสันฉูดฉาดมากอย่างตัวของ Moto Buds นะครับอันนี้มีเลือก4 สี Starlight Dark Blue นะครับอันนี้คือดูครึ้มสุดแล้วที่เหลือคือจะเป็นสีแบบสดๆหน่อยนะครับอย่างตัวของ Coral Peach แล้ว Kiwi Green Color นะครับจะมี Starlight Blue ที่มันดูแบบฟ้าละมุนละมุนหน่อยนึงซึ่งรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ Dynamic Driver 12.4 mm นะครับผมรองรับ Hi-Res Audio มีระบบ ANC ตัดเสียงรบกวนนะครับรองรับ Bluetooth 5.3 มีโฟน3ตัวในการตัดเสียงกรองเสียงนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับได้ประมาณ9ชั่วโมงและถ้าเกิดว่ามีการชาร์จกับตัวเคสก็ใช้ได้งานได้สูงสุดประมาณ42ชั่วโมงนะครับส่วนตัว Motorola Buds Plus นะครับที่อัปเกรดเรื่องของดีไซน์แล้วก็พลังเสียงขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะมาพร้อมกับลุคที่ดูพรีเมียมขึ้นนะครับกับสี Forest Gray แล้วก็ Beach Sand โดยจะมีจุดเด่นในเรื่องของตัว Dual Driver นะครับเพื่อให้เสียงมีมิติมากขึ้นเป็นวูฟเฟอร์ขนาด 11 มม.แล้วก็ Tweeter 6 มม.รองรับ Hi-Res Audio Dolby Atmos นะครับมีตัวของ Dolby Head Tracking หรือว่า Spatial Sound นี่แหละมีการปรับปรุงเสียงมาครับจากทีมของ Bose ซะด้วยมีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับแบตเตอรี่เนี่ยประมาณ8ชั่วโมงนะครับผมแล้วถ้าเกิดชาร์จกับตัวเคสก็ใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่38ชั่วโมงราคาของตัว Moto Buds นะครับอันนี้คือเปิดมาที่60ยูโร
ประมาณ 2,000 นะครับแล้วก็ตัวบัตร plus นั้นอยู่ที่150ยูโรนะครับอันนี้ก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับต้องรอดูว่าเอาจริงถือถ้าโมโตมาทำตลาดในไทยผมว่าคงจะมาทั้งเครื่องสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวหูฟังด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของ AI ในการแต่งภาพนะครับเจ้าแรกๆที่เอาเทคโนโลยีมาใช้งานแล้วก็ทำทุกคนร้องว้าวกันนะครับก็น่าจะมี Google อยู่หนึ่งในนั้นด้วยนะครับโดยความเจ๋งของ Google Photo นะครับเรียกว่ามีตั้งแต่เรื่องของการใช้ AI นะครับมาช่วยแต่งภาพลบภาพอย่างล่าสุดที่มีฟีเจอร์ในตัว Pixel ก็เราสามารถเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหน้าเพื่อนๆนะครับแต่พวกฟีเจอร์เหล่านี้นะครับบางส่วนมันก็ถูก Exclusive สำหรับคนที่ใช้งาน Google Photo และก็ใช้ตัวของ Pixel เท่านั้นแต่ล่าสุดนะครับตอนนี้ทาง Google ก็เปิดฟีเจอร์นี้ให้กับผู้ใช้งาน Android ทั่วไปนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งพวก Magic Eraser Photo Unblur Portrait Light นะครับและยังมีพวก HDR Effect นะครับ Color Pop Sky Suggestion Cinematic Photo มีพวก Style Collage ต่างๆแล้วก็ Video Effect ด้วยโดยทาง Google จะปล่อยฟีเจอร์เหล่านี้นะครับให้มือถือ Android iOS แล้วก็Chrome ใช้งานกันได้นะครับในช่วง15พฤษภาคมหลังงาน Google I/O นะครับยังไงเดี๋ยวต้องรออัปเดตอีกทีนึงว่าฟีเจอร์ทั้งหมดจะมาครบหมดหรือเปล่าแล้วก็ความเจ๋งของมันเนี่ยผมคาดว่าต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเพราะต้องมีการใช้ AI ประมวลผลจากฝั่งของ Cloud จากทาง Google นั่นเองครับซึ่งในงานของตัว Cloud Next นะครับล่าสุดที่ Google นั้นก็ไปแถลงข่าวด้วยแล้วก็มีการพูดถึงตัวของ Gemini AI นะครับที่ตอนนี้เนี่ยนอกจาก Samsung จะเอาไปใช้งานแล้วล่าสุด Oppo แล้วก็ OnePlus นั้นสนใจแล้วก็ได้มีการจับมือเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเตรียมเอาตัว AI Gemini 1.0 Ultra นะครับไปใช้งานบนสมาร์ทโฟนของทั้ง2ค่ายโดยฟีเจอร์ที่ทางฝั่งของ Oppo และ OnePlus เอาไปใช้งานนะครับไม่ได้มีแค่ตัว Gemini เอาไปแชทคุยสอบถามนะครับแต่จะเลือกเอาฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับของตัว Google Cloud AI ไปอย่างเช่น AI อัดเสียงสรุปเสียงประชุม AI สรุปข่าวแล้ว AI ช่วยคิดแคปชั่นตามโซเชียลด้วยซึ่งดูจากฟีเจอร์เหล่านี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับ Galaxy AI ที่ตอนนี้ Samsung ใช้อยู่ส่วนทางฝั่งของ Samsung นะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีแผนที่จะขยายการใช้งานตัว Galaxy AI ไปให้กับสมาร์ทโฟนรุ่นก่อนหน้าอีก1สเต็ปด้วยนะครับคือถ้าเกิดใครจำได้ตอนนั้นเนี่ย TMRO ก็ได้ประกาศว่าสมาร์ทโฟนรุ่นถัดมาจากตัวล่าสุดคือ S24 เนี่ยจะได้รับ Galaxy AI ทั้งหมดเลย S23 Tab S9 C4 C Flip 5และตอนนี้หลายคนก็น่าจะอัปเดตและใช้งาน Galaxy AI กันไปแล้วใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยก็หลังจากที่มีข่าวเรียกร้องนะครับจากทางฝั่งของผู้ใช้งานและคอมมูนิตี้นะครับก็เลยมีการพิจารณาว่าเฮ้ยอย่างนี้พวก S22 C Flip 4 Tab S8 พวกนี้มันจะเร็วพอหรือว่าแรงพอใช้งาน Galaxy AI ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ล่าสุดเหมือนกับจะเทสทดสอบเรียบร้อยเตรียมจะปล่อยทับ Galaxy AI ให้กับทั้ง3ตระกูลนี้เพิ่มด้วยนะครับนั่นก็คือ Galaxy S22 Series ทั้งหมดครับ C4 C Flip 4แล้วก็ Tab S8 Series ด้วยโดยจะมีการอัปเดตในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ผ่าน One UI 6.1 นั่นเองทางฝั่ง YouTube นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเอาจริงเอาจังเรื่องของการแบนแอปพลิเคชันที่แอบมาดูวิดีโอ YouTube แล้วก็ไปบล็อกโฆษณานะครับคือก่อนหน้านี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของพวกแอดบล็อกเกอร์ต่างๆที่กดเข้ามาแล้วพอเจอสคริปต์เข้าไปก็โอ้โหทำให้กดเล่นวิดีโอบน YouTube ไม่ได้นะครับลิงก์พังกันไปก็มีเหมือนกันบางทีเจอว่าแครชเครื่องช้าอันนี้ส่วนหนึ่งก็ YouTube ก็มาแก้นะครับว่าไม่ได้เกิดจากทางฝั่งของสคริปต์หรือฟีเจอร์เอาเลยแต่ว่าเป็นทางฝั่งของแอปพลิเคชันแหละที่มีปัญหาส่วนมาตรการล่าสุดที่ออกมานะครับก็คือมีการบล็อกเลยแล้วก็มีการขึ้นหน้าจอว่าถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ต้องยอมให้เปิดวิดีโอโฆษณาของ YouTube ด้วยนะไม่งั้นก็ต้องไปสมัคร YouTube Premium เลยนะครับไม่งั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้ก็ไม่แปลกครับว่าทำไมทางฝั่งตัววิดีโอ Toolbox ของ Xiaomi ถึงได้โดนถอดออกไปจาก HyperOS นะครับเรียกว่าทาง YouTube เองก็คงจะรู้เรื่องอยู่แล้วแหละแต่ก็เหมือนกับหลับตาข้างเดียวมาสักระยะหนึ่งครับตอนนี้ก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับถ้าใครใช้ YouTube อยู่ตอนนี้อาจจะเจอว่าเฮ้ยทำไม layout มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเหมือนกับทางฝั่งของทีมเนี่ยมีการทดสอบ UI แบบใหม่นะครับสลับตำแหน่งของพวกคอมเมนต์กับตัววิดีโอแนะนำครับแบบโยกกันไปกันมาครับเอาฝั่งคอมเมนต์ไปไว้ด้านขวาแทนแล้วก็เอาตัววิดีโอนำไว้ข้างล่างนะครับคล้ายๆกับตอนที่เราไลฟ์อยู่อ่ะเหมือนกับสลับคอมเมนต์เหมือนกับเวลามีการไลฟ์ถ่ายทอดสดอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการทดสอบไป
สักระยะหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแบบจริงจังเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทดสอบแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ฟีดแบคไม่ค่อยดีนะครับคาดว่ายึดแบบเดิมเอาไว้ก่อนครับแต่ถ้าเกิดว่าฟีดแบคดีแล้วคนคุ้นชินมีการกดคลิกลิงก์หรือว่าคอมเมนต์กันมากขึ้นอันนี้คาดว่าจะกลายเป็นเลเยอร์ใหม่ของ YouTube แน่นอนมีเรื่องแปลกๆครับที่กลุ่ม Windows Insider นะครับหรือว่ากลุ่มทดสอบตัวเบต้าเวอร์ชั่นของ Microsoft Windows เนี่ยเจอมาก็คือเฮ้ยมันมีโฆษณาโผล่มาใน setting ในการตั้งค่าของ Windows 11เวอร์ชั่นที่เป็นตัวเบต้าอยู่นะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมอยู่บนแถบแนะนำหรือว่าตัวของ Start Menu นะครับหรือหลังจากนี้นะครับ Windows จะมีโฆษณาอยู่ในระบบแล้ว Microsoft จะเข้าไปจอยในวงการโฆษณาที่เม็ดเงินนั้นมันมหาศาลมากๆแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าโอ้โหโดนกระแสอัดหนักแน่นอนเพราะว่า Windows 11เนี่ยมันก็เรียกว่าไม่ได้เป็นของฟรีมาเราจ่ายเงินค่าไลเซนส์ซื้อตัว OS มาใช้งานครับมันไม่ควรจะมีโฆษณาแฝงมาด้วยแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับในช่วงที่คนเจอแล้วก็มีการทดสอบระบบเนี่ยโฆษณาส่วนใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาก็จะเป็นของ Microsoft เองนะครับอย่างเช่น Microsoft Edge Browser นะครับตัวของ OneDrive และก็ Copilot นะครับก็คือพอเป็นระบบทดสอบระบบปิดอยู่ก็คงจะมีแค่ฝั่งของตัว Microsoft เองนี่แหละที่มาทดลองวิ่งรันโฆษณากันดูนะครับแต่จริงๆตรงนี้ก็จะมีส่วนของ setting ที่สามารถจะไปปิดเรื่องของตัวแบนเนอร์โฆษณาได้ด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับคือถ้ามันเป็น movement แบบนี้ก็ต้องคาดเดาว่าอาจจะมีตัวของ Windows 11ที่เป็น free license ก็คือเอาไปใช้ได้เลยแต่มีโฆษณาเด้งโผล่ขึ้นมาระหว่างการใช้งานนะส่วนลูกค้าที่ซื้อไลเซนส์ไปแล้วนะครับได้สิทธิ์ขาดไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบเปิดปิดได้ก็ตามอ่ะมันไม่ควรมีในระบบ Huawei P70 Series นะครับตอนนี้ได้ถูกรีแบรนด์ใหม่แล้วแล้วก็มีการเปิดตัวเป็น Huawei Pura 70 Series ครับโดยมีการเปิดตัวทั้งหมดถึง4รุ่นด้วยกัน Pura 70 70 Pro Pro Plus แล้วก็ Ultra นะครับด้วยตัวท็อปสุดมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วความเลด50ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับมาชัตเตอร์ที่สามารถปรับรูรับแสงได้ F1.4 ถึง F4.0 แล้วก็ยังมีกิมมิกนะครับที่ตัวเลนส์กล้องจะขยับขึ้นมาด้วยกลไกทุกครั้งที่เปิดใช้งานกล้องเรียกว่าความรู้สึกและก็ฟีลลิ่งเสียงเนี่ยเหมือนกับเราใช้กล้องดิจิตอลอยู่เลยส่วนกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด40ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้เพริสโคปนะครับตัวนี้50ล้านพิกเซลออปติคอลซูม3เท่าแล้วก็ซูมได้ไกลสุด100เท่าและยังสามารถใช้งานเป็นกล้องเทเลมาโครด้วยนะครับถ่ายมาโครได้ใกล้สุด5ซมระยะซูมประมาณ35เท่านอกจากระบบกล้องของ Xmate นะครับที่มีการปรับจูนเรื่องของสีสันนะครับรายละเอียดดีเทลต่างๆของภาพแล้วเนี่ยรอบในหัวเองได้ชูฟีเจอร์ใหม่นะครับนั่นก็คือระบบกล้องที่สามารถทำงานได้เร็วสุดๆนะครับเรียกว่าสามารถถ่ายภาพรถที่วิ่งด้วยความเร็ว300กิโลเมตรครับเหมือนกับหยุดนิ่งให้เราถ่ายเป็นภาพนิ่งเลยไหนจะตัว Harmony OS 4.2 นะครับที่รอบนี้มีการเสริม AI เข้ามานะครับในเรื่องของการใช้ผู้ช่วยส่วนตัวนะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งภาพลบวัตถุอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งทางรอยแซนก็มีคลิปสรุปงานเปิดตัว Pura 70 Series แล้วนะครับสามารถกดลิงก์ไปฟังรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดของทั้ง4รุ่นได้เลยครับส่วนในบ้านเรานะครับตอนนี้ Huawei ก็ได้ส่งสมาร์ทโฟนในตระกูล Nova ครับ2รุ่นนั่นก็คือ Nova 12i แล้วก็ Nova 12s ออกมาวางจำหน่ายแล้วนะครับโดย Nova 12i ก็มาพร้อมกับจอ 6.7 นิ้ว Full HD Plus นะครับ Refresh Rate 120 Hz ชิปเซตเป็น Snapdragon 680นะครับ RAM 8 ROM 256กล้องหลังคู่นะครับเป็นเซนเซอร์หลัก108ล้านพิกเซลอีกตัวหนึ่งเป็น Depth Sensor 2ล้านกล้องหน้าเซลฟี่8ล้านพิกเซลนะครับผมแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รับการชาร์จไวที่40วัตต์โดย Nova 12i นะครับเปิดราคามาที่ 8,990 บาทนะครับส่วนตัวของ Nova 12s อันนี้ก็จะไปโฟกัสในเรื่องของกล้องครับตามสไตล์ของ Nova Series หน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับเป็น OLED Full HD Plus ชิปเป็น Snapdragon 778G RAM 8 ROM 26เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะอัปเกรดตัวกล้องโดยตัวกล้องหลักเนี่ยเป็น RYB 50ล้านพิกเซลพร้อมกับ Ultra Wide 8ล้านนะครับกล้องหน้าเซลฟี่นี่คืออัดมาเต็มพิกัด60ล้านพิกเซลเลยนะครับมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอด้วยแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวที่66วัตต์นะครับพอสเปคมันต่างกันขนาดนี้เนี่ยทำให้ตัวของ Nova 12s นั้น
ราคาแคปขึ้นมาเป็น 13,990 บาทนะครับมีเหตุการณ์วุ่นวายนะครับเกิดขึ้นที่ออฟฟิศของ Google นะครับในนิวยอร์กแล้วก็ซันนี่เวลที่แคลิฟอร์เนียนะครับจากการที่พนักงานจำนวน9รายนะครับไม่เห็นด้วยกับแนวทางบริษัทที่ไปเซ็นสัญญาโปรเจกต์ Nimbusร่วมกับทางอเมซอนและก็รัฐบาลอิสราเอลนะครับโดยพนักงานกลุ่มนี้ครับได้บุกเข้ายึดห้อง CEO นะครับเพื่อกดดันให้ Google ฉีกสัญญานี้ทิ้งนะครับเพราะว่าไม่ชอบที่จะให้บริษัทไปเหมือนกับสนับสนุนอิสราเอลที่ตอนนี้กำลังมีสงครามอยู่ซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปดูจริงๆแล้วตัวของโปรเจกต์ Nimbus เนี่ยมันเป็นโครงการที่เซ็นกันมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับโดยทางฝั่ง Google แล้วก็ Amazon เนี่ยร่วมมือกับทางรัฐบาลอิสราเอลกับโปรเจกต์นี้มูลค่า 12,100 ล้านเหรียญเลยทีเดียวหลักๆ ก็เป็นการพัฒนาเรื่องของ AI นะครับแล้วก็พวก Cloud กับ Data Center ซึ่งพนักงานกลุ่มที่มีการประท้วงนั้นก็เหมือนกับสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ไม่ชอบที่เฮ้ยอิสราเอลไปบุกไปยิงถล่มอะไรกันนะครับทำให้มีเหตุการณ์นี่แหละยึดห้องทำงานผู้บริหารเกิดขึ้นซึ่งจริงแล้วทางฝั่งของพนักงานอเมซอนเองก็มีกรณีประท้วงเหมือนกันนะครับในช่วง7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบางส่วนก็คือแบบประท้วงหนักจนบริษัทต้องไล่ออกไปเลยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยพอมีเหตุการณ์ยึดห้องทำงานผู้บริหารก็อาจจะต้องมีการเข้าคุกไปนอนคุกนอนตารางกันบ้างแหละโดยพนักงานทั้ง9คนนี้นะครับผมในช่วงแรกก็ทางฝั่ง Google พยายามเจรจานะครับเรื่องของการประนีประนอมว่าเอ้ยยังไงได้บ้างนะครับสุดท้ายเหมือนกับผ่านไป8ชั่วโมงแล้วไม่ยอมนะครับก็เลยให้ตำรวจออกมาทำการจับตัวแล้วก็จับไปเข้าห้องขังครับกรณีของ Epic Games นะครับที่สามารถจะฟ้องร้องที่อเมริกานะครับประเด็นที่ Google ผูกขาดเรื่องของตัว Play Store ซึ่งประหลาดมากเหมือนกันว่าทำไมคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางสหรัฐกลับตัดสินให้ Google ผิดทั้งที่ Play Store และ Google Android เนี่ยคุณจะลง App Store ของเจ้าไหนก็ได้ซึ่งจากการตัดสินในครั้งนั้นนะครับ Epic Game ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายแต่มีแนวทางปฏิบัติที่อยากให้ Google ทำตามนะครับตอนนี้เอกสารที่มีการร่างเอาไว้นั้นถูกเผยแพร่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลักๆ ก็จะเป็นประเด็นที่ Google ต้องไม่มีการทำเงื่อนไขใดๆกับผู้ผลิตมือถือผู้ให้บริการและก็นักพัฒนาในการกีดกัน App Store เจ้าอื่นๆนะครับที่จะมาติดตั้งและใช้งานบนเครื่องนอกเหนือจาก Google Playไม่ควรมีการแจ้งเตือนถ้าเกิดมีการโหลดแอปพลิเคชันติดตั้งจากสโตร์อื่นนะครับผมรวมถึงการไซต์โหลดด้วยเรียกว่ากด install ครั้งเดียวต้องติดตั้งได้เหมือนกับ Google Play เลยมีเรื่องของตัว API นะครับที่ Google ควรจะเปิดมากกว่านี้เพราะตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันบางตัวต้องมีการใช้ API ของ Google Play เท่านั้นและก็มีการเรียกร้องให้เปิดให้ระบบจ่ายเงินนั้นสามารถทำผ่านช่องทางใดก็ได้ไม่ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งให้กับฝั่งของ Google Play Billing System อีกต่อไปซึ่งดูจากข้อเรียกร้องทั้งหมดนะครับทาง Google ก็ตอบกลับไปเลยว่านี่คือ Epic Game อยากได้อย่างเดียวเลยจะเอาแต่ประโยชน์จากระบบของ Google แล้วก็ Android นะครับโดยไม่ต้องการจะเสียเงินสักแดงเดียวซึ่งงานนี้ Google ก็ต้องบอกว่าคงต้องมีการอุทธรณ์กันแน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้รอดูผลการตัดสินของศาลในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมครับส่วนเรื่องของกฎหมายแอนตี้ทรัสต์นะครับหรือการป้องกันการผูกขาดทางตลาดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้มีแค่ในอเมริกาและก็ยุโรปนะครับเราเห็นว่าล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของญี่ปุ่นเองก็พยายามผลักดันกฎหมายตัวนี้อยู่นะครับโดยพุ่งเป้าไปที่การผูกขาดตลาดของ Google แล้วก็ Apple นะครับโดยจะเป็นลักษณะตัวกฎหมายเนี่ยคล้ายหรือว่าใกล้เคียงกับตัว DMA Digital Market Act ที่ยุโรปเพิ่งจะบังคับใช้ไปนะครับโดยจะมีการขึ้นเรื่องของค่าปรับประมาณ 20% ของรายได้นะครับโดยทางฝั่งของญี่ปุ่นเองก็เริ่มมีการเสนอนะครับร่างกฎหมายตัวนี้หลักๆ ก็จะมีการพูดถึงว่าห้ามแทรกแซงปิดกั้นและดำเนินการใดๆกับ App Store ภายนอกคือต้องยอมให้มีการติดตั้ง App Store ภายนอกลบแอปพลิเคชันจากภายนอกได้ว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ห้ามให้น้ำหนักสินค้ากับบริการของตนเองบนผลการค้นหามากกว่าสินค้าและบริการจากค่ายอื่นหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดไปเซิร์ชนะครับบน Google แล้วก็เหมือนกับเซิร์ชหา PUBG Genshin Impact เนี่ยมันต้องมีการขึ้นผลเสิร์ชว่าเป็นการโหลดโดยตรงจาก Genshin เองจาก PUBG เองหรือว่า Store อื่นมากกว่า Google Play ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยต้องสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าแอปพลิเคชันเริ่มต้นได้นะครับ
ันนี้เหมือนกับยุโรปเลยนะว่าเฮ้ยคุณห้ามแบบบังคับใช้ Google Chrome บน Android หรือว่าบน Windows เนี่ยก็ห้ามบังคับใช้ตัว Microsoft Edge แน่นอนว่ารวมถึงฝั่งของตัว Safari นะครับบน iOS กับ macOS ด้วยโดยกฎหมายเดิมนะครับเรื่องของการผูกขาดเนี่ยจะมีค่าปรับประมาณ 10% จากรายได้นะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือจะบอกว่าเอาจริงเอาจังเพิ่มขึ้นปรับขึ้นมาเป็น2เท่านะครับคือ 20% แล้วถ้าเกิดกระทำการแบบเดิมซ้ำๆอยู่ต่อเนื่องก็จะชาร์จเพิ่มเป็น 30% เลยนะครับมีข่าวงงๆที่เป็นไวรัลเหมือนกันนะครับผมเกี่ยวกับผู้ใช้งาน Teslaแล้วก็ไปกดอัปเดตซอฟต์แวร์ปรากฏว่าเธอติดอยู่ในรถนานถึง40นาทีนะครับแต่นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาอัปเดตซอฟต์แวร์มันก็จะมีพวกสวิตช์กลไกให้เราสามารถจะเปิดประตูออกไปได้นะครับไม่เกิดความเสียหายอันตรายต่อการอัปเดตระบบหรือตัวรถยนต์แต่อย่างใดนะครับแต่นี้เธอกังวลเองว่ากลัวว่าถ้าเกิดใช้พวกปุ่มเปิดประตูไปแล้วเนี่ยตัวรถจะมีปัญหาเดี๋ยวอัปเดตแล้วจะแครชหรือว่าค้างนะครับก็เลยทำให้เธอนั่งค้างอยู่นั่นแหละตอนแรกเธอคิดว่าคงอัปเดตประมาณ20กว่านาทีเธอกำลังประชุมออนไลน์อยู่ก็จะได้แบบเหมือนกับใช้ห้องเงียบๆในรถเนี่ยแหละเป็นการประชุมไปด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่านะครับเธอประชุมเสร็จแล้วนะครับก็ยังต้องนั่งรออีกนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์อัปเดตไม่เสร็จแล้วก็อุณหภูมิตอนนั้นเนี่ยคือมันร้อนถึงประมาณ103องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ40องศาเซลเซียสนะครับเรียกว่าแดดกำลังจัดเลยแหละก็นั่งร้อนเหงื่อตกกันไปนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าไม่สมควรครับจะไปนั่งอยู่รถระหว่างที่อัปเดตซอฟต์แวร์เพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันตัดหมดคือถ้าเกิดว่ากดอัปเดตไปแล้วก็หาทางเปิดประตูออกมาจะดีกว่าครับรถไม่พังกับการที่เปิดประตูออกมาระหว่างอัปเดตซอฟต์แวร์แน่นอนนะครับ Insta 360นะครับได้เปิดตัวกล้องถ่ายรอบด้าน360 องศารุ่นใหม่นะครับนั่นคือ Insta 360 X4 นะครับตัวนี้คือใครเป็นสายบล็อกสายท่องเที่ยวนะครับสนุกแน่นอนเพราะว่ามันถ่ายรอบด้านกับความเลนส์สูงระดับ 8K นะครับเรียกว่าเดินถ่ายไปก่อนเลยเสร็จแล้วค่อยมาเลือกเฟรมนะครับเลือกมุมที่ต้องการใช้งานกันทีหลังได้นะครับผมเรียกว่าสะดวกสุดๆเพราะพอมันถ่ายมารอบด้านเนี่ยเราสามารถจะเลือกมุมหมุนไปในทิศทางไหนอยากได้มุมมองไหนก็ปรับได้เลยนะครับโดยตัวกล้องนั้นก็มีการอัปเดตครับในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับตอนนี้เป็น1:2 นิ้วแล้วก็รับแสง f/1.9 รองรับการถ่ายที่ความละเอียดสูงสุด 8K 30เฟรมนะครับหรือว่าจะเลือกที่ 5K 60เฟรมเธอต้องการเฟรมเรทที่สูงขึ้นก็ได้ส่วนการถ่ายภาพนะครับจะรองรับสูงสุดด้วย72ล้านพิกเซลนะครับโดยจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ 2.5 นิ้วนะครับสำหรับการใช้งานมอนิเตอร์ระหว่างการใช้กล้องหรือปรับเปลี่ยนโหมดเมนูต่างๆตัวกระจกครอบเลนส์นะครับอันนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดได้ด้วยนะครับมีการเพิ่มเติมพวกฟีเจอร์นะครับอย่าง Gesture Control ในการถ่ายภาพก็ชู2นิ้วถ้าเกิดอัดวิดีโอก็ชู5นิ้วขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เรื่องของ AI ก็มีการมาเสริมในเรื่องของการแต่งภาพการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งนะครับให้สีสันที่มันจัดจ้านสว่างสดใสขึ้นแล้วก็มีตัวช่วยคือ AI เนี่ยมาช่วยในการตัดต่อวิดีโอด้วยเพราะว่าฟุตเทจแบบ30องศาในบางทีมันกว้างแล้วก็เยอะจนไม่รู้จะเลือกมุมไหนมาใช้งานนะครับอันนี้คือให้ AI มาช่วยตัดต่อก็ได้ด้วยทำงานได้เร็วขึ้นโดยเจ้า Insta 360 X4 ตัวนี้นะครับวางขายในไทยที่ราคา 18,900 บาทนะครับเรียกว่าสายแอดเวนเจอร์สายบล็อกนะครับพกตัวเดียวลุยได้เลยเพราะว่าเอาแค่ตัวกล้องเองก็มีความทนทานในระดับที่ว่าไม่ต้องใส่เคสเคิร์ดอะไรนะครับสามารถลงน้ำได้ถึง10เมตรเลยทีเดียวถ้าจะพูดถึงเกมในรูปแบบ Open World ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็น่าจะมีเกมอย่าง Power ติดชื่อขึ้นมาแน่นอนกับการที่เรามีสัตว์เลี้ยงเป็นมอนสเตอร์นะครับเดินทางแล้วก็ร่วมผจญภัยไปด้วยกันซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเห็นหน้าตาของเกมหรือไม่เคยดูเทรลเลอร์ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยถ้าเกิดเห็นคลิปอันนี้ไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยโปเกมอนภาคใหม่หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ Power ออกมานะครับช่วงแรกก็โอ้โหมีการถกเถียงเรื่องของประเด็นนะครับการออกแบบดีไซน์ตัวละครมอนสเตอร์เนี่ยมันคล้ายโปเกมอนมากๆแล้วก็มีการไปขุดคุยกันมานะครับว่าเรื่องของการออกแบบลักษณะท่าทางเรียกว่าเราสามารถจะเอาตัวละครมอนสเตอร์ใน Power เนี่ยมาเทียบกับโปเกมอนได้แบบตัวต่อตัวเลยนะว่าไอ้ตัวนี้มันลอกตัวไหนมานะครับจนมีเรื่องของคดีความแล้วก็เห็นว่า Nintendo อาจจะมีการรวบรวมเพื่อทำการฟ้องร้อง Power กันอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองว่า Power เนี่ย copy Pokemon มา
ตอนนี้จะมีคนมาก๊อปปี้ Powerl ต่อแล้วนะครับนั่นก็คือทางค่าย Tencent นะครับเห็นว่า Powerl นะครับมียอดการดาวน์โหลดและผู้เล่นต่อเนื่องกันมานะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราควรจะมีเกมแบบนี้บ้างก็เลยมีโปรเจกต์ Aurora นะครับเป็นเกมลักษณะเดียวกันเลย Open World นะครับเดินทางไปไหนก็ได้แล้วก็จับเอาพวกมอนสเตอร์นะครับมาใช้งานมาสั่งการหรือว่ามาร่วมผจญภัยไปด้วยกันนะครับซึ่งงานนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเกมที่ก๊อปในก๊อปอีกทีนึงเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมว่า Aurora ของทางฝั่ง Tencent นั้นจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็จะเป็นเกมที่มีให้เล่นแบบ Cross Platform หรือเปล่าคือมีทั้งบน PC แล้วก็มือถือนะครับยังไงรอตามกันต่อนะครับกับเกม Aurora จาก Tencent ครับวันเสาร์หน้านะครับกลับมาเจอกับหิวข่าวกันได้ใหม่จะได้มาอัปเดตข่าวสาร IT ให้ตามเทรนด์กันนะครับวันนี้ผมพาร์ททีมงานรอยแซนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ